วัสดีครับสวัสดีครับผมแล้ววันนี้นะครับผมอยู่กับเรียกได้ว่าสุภาพบุรุษท่านหนึ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับกับคุณณัฐกรแจ้งเร็วครับผมหรือชื่อเล่นตั้มครับผมหรือถ้าต้องบอกให้ท่านผู้ชมรู้จักต้องบอกว่าสาระตั้มที่มาที่ไปเป็นยังไงเหมือนว่าตอนนั้นเหมือนจะพัดจะผูไปโผล่ในตอนที่พี่ภูมิเขาเริ่มทำรายการเราไปตกปลาด้วยกันเป็นเพื่อนกันเนี่ยครับเขาตกได้ปลาเป็นตัวนึงเขาก็แบบตัวอะไรเนี่ยตั้มนี่ปลาไงครับเราก็อ๋อนี่ปลาอินทรีครับหรือที่เขาเรียกภาษาญี่ปุ่นว่าสวากะเนี่ยตัวนี้เนี่ยเป็นปลาที่คุณภาพเนื้อแกก็ถามไปเรื่อยยิ่งถามก็ยิ่งตอบได้แกก็ยิ่งถามต่อเออเออก็เลยกลายเป็นพอทำไปสักสองผมจำไม่ได้สักไม่นานมากครับแกก็เริ่มพูดแบบพุ่นๆว่าตั้มสาระดีตั้มสาระดีแล้วก็มีเอดิเตอร์ไปตัดแซวว่าช่วงสาระตั้มเอ้ยมันก็ดีนะเรารู้สึกว่าเรามีโอกาสได้เล่าสาระให้คนฟังซึ่งเป็นสิ่งที่เราชอบเรารู้สึกว่าเราศึกษาอะไรมาเนี่ยเรามีแพชชั่นที่อยากจะแชร์อยู่แล้วงั้นชื่อนี้ก็ถือว่าเหมาะกับคุณมากเลยโอ้ชอบมากชอบมากอ่ะงั้นเรามารู้จักสาระตั้มให้มากขึ้นดีกว่าครับผมสาระตั้มเกิดมาในครอบครัวที่ถือว่าทำธุรกิจประสบความสำเร็จเกิดมารู้สึกกดดันไหมโอ้สุดๆครับเราเป็นลูกชายคนเล็กด้วยผมมีพี่สาวหนึ่งคนนะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ยังมาเนี่ยก็คือความคาดหวังเนี่ยมันก็ต้องบอกว่าสูงแหละในมุมด้วยความที่ไม่ใช่แค่ธุรกิจแต่ว่าคุณทั้งคุณพ่อคุณแม่ทุกคนเก่งมากๆเก่งมากๆหมดเลยเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ทุกวันเห็นทุกวันนี้คนพวกนั้นอาจจะบอกว่าจะบ้าแต่เรารู้สึกว่าเราด้อยที่สุดมาตลอดก็พยายามทุกวันนี้พยายามอยู่เลยครับทุกวันนี้ก็ยังไม่จบกับความพยายามที่แบบจะเติมเต็มสิ่งที่พ่อแม่สร้างมาหรือพยายามภาษาอังกฤษบอกแบบ fill their shoes ใช่ไหมครับไปแบบทดแทนเขาได้เพราะมองกลับไปก็แบบโหมันค่อนข้างน่าประทับใจมากไอดอลของผมก็คือคุณพ่อนะครับว่าโหท่านทำมาได้ยังไงทุกวันนี้ก็ยังกดดันอยู่มากๆครับฮะแล้วก็ตลอดทางเนี่ยเราก็จะมีความกบฏอยู่ในตัวว่าแบบเฮ้ยเราไม่ได้อยากที่จะไปทดแทนเขาครับเราอยากที่จะหาอีกองศาหนึ่งที่เขาอาจจะทำไม่ได้แล้วไปเป็นเอกลักษณ์ของในมุมนั้นแทนอยากสร้างไอเดนติตี้อยากสร้างความสำเร็จในแบบของเรางั้นตอนเด็กๆอยากเป็นอะไรถ้าตอนเด็กๆเลยเนี่ยความจริงสิ่งที่ได้ทำทุกวันนี้มีความคับคายคับคาคือตอนแรกผมอยากทำงานเกี่ยวกับปลาคือคุณพ่อคุณแม่แพ้ขนหมาขนแมวแต่เราอะชอบสัตว์มากคุณพ่อคุณแม่ก็อ่านกันเลี้ยงปลาไปผมชอบเรื่องของรสชาติเรื่องเกี่ยวกับอาหารเรื่องของปลาเนี่ยมาตั้งแต่ตอนนั้นเพราะคุณยายก็จะพาผมเข้าครัวแล้วก็พอคุณยายนอนกลางวันเนี่ยคนสวนก็จะพาไปเล่นในร่องสวนแถวปากเกร็ดอย่างเงี้ยก็เลยแบบเล่นกับปลาก็พอแบบศึกษาปลามากขึ้นก็ขอซื้อปลาทองมาเลี้ยงก็แบบพอปลาทองพอคุณเห็นคุณพ่อแม่ทำธุรกิจตอนนั้น7ขวบมั้งปลาทองแบบเราเอาเชือกฟางไปใส่แล้วปลาทองมันออกไข่เราก็โอ้แบบอยากเปิดธุรกิจฟาร์มปลาทองเลยอย่างเงี้ยแล้วคุณพ่อก็แบบคุณพ่อก็เล่นด้วยไงแบบเฮ้ยมีวิธีคิดธุรกิจงั้นพ่อซื้อปลาทองเนี่ยพ่อซื้อไปปล่อยได้เงินเราก็เริ่มอยากทำก็เลยก็มาเวนั้นพอเริ่มเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นก็เลยก็อาจจะเป็นช่วงชีวิตที่ก็มีความโหดร้ายเนาะในเรื่องของการบูลลี่กันอะไรกันแล้วเขาบูลลี่คุณว่าอะไรโอ้ยก็หลายก็ยังครับหลายก็ยังในเรื่องของฟิสิกอลก็เยอะเรื่องของน้ำหนักเรื่องของแบบความเนิร์ดอย่างเช่นเรื่องปลาเนี่ยแบบเด็กคนอื่นแบบเริ่มแบบเขาเริ่มแฮงเอาท์กันแบบเธอแบบนึกถึงหนังฝรั่งอย่างเงี้ยจะเป็นอารมณ์เหมือนแบบเฮ้ยเราจะไปนั่งด้วยแต่โต๊ะเด็กเท่ๆอ่ะพอก็ไปนั่งเป็นคนลูกหมีอย่างเงี้ยเขาหนีแบบเฮ้ยมันเป็นความโหดร้ายแบบนั้นมีโมเมนต์แบบนี้สำหรับสารตั้มมีครับแล้วก็แบบอย่างตัวอย่างแบบสมัยความนี้ก็ยังมีอยู่ผมมีแบบเป็นกรรมพันธุ์นะครับขนคุดที่หลังอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนั้นเราเลี้ยงปลาไหลมันเลี้ยงสัตว์เลี้ยงคานเลี้ยงกบอะไรอย่างเงี้ยวันโชว์แอนเทลเขาบอกให้เอาของมาโชว์ก็เอากบไปโชว์ที่โรงเรียนหลังจากนั้นเพื่อนก็แซวว่าไอ้คังคกมาตะกอนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นจุดที่แบบอยู่ดีๆเราไปโดนดูถูกเยอะแล้วก็เหมือนคุณแม่ก็พยายามหากิจกรรมให้เล่นก็เลยให้ไปเรียนปีแบดก็พอเนี่ยก็เจอแพชชั่นใหม่เลยก็เลยแบบตอนนั้นก็พอตั้งใจเหมือนอยากจะเอาจริงก็เป็นความแค้นแหละอยากเอาคืนเพื่อนผมเป็นคนที่แบบก็จะคุยเจ้าแค้นแหละอยากชนะอยากเท่อยากเท่ก็เลยเลือกเลยนะไปตีแบดใช่ก็คือเป็นนักกีฬาลดน้ำหนักไปเป็น10โลก็เริ่มแข่งระดับเขตนนทบุรีเป็นกัปตันเทียมโรงเรียนไปจนถึงแบบเป็นเบิร์ดมือหนึ่งในโรงเรียนแบบนี้เราเห็นเลยว่าสาระตั้มเนี่ยเป็นคนที่ทำอะไรทำจริงทำอะไรทำสุดครับชีวิตมีความสุดตลอดงั้นขอพี่ถามเรื่องความสุดในแต่ละด้านแล้วกันครับด้านธุรกิจก่อนแล้วกันก้าวเข้ามาทำธุรกิจแรกจำได้ไหมทำอะไรก็ธุรกิจแรกเนี่ยเรื่องของบาร์เทนเดอร์นั่นแหละบาร์เทนเดอร์ใช่ก็คือตอนที่จบกลับมาจากต่างประเทศเราเองก็ไม่ได้อยากที่จะรับเงินเดือนจากที่บ้านอย่างเดียวเอาจริงคุณพ่อก็นี่แหละคุณพ่อก็หักดิบตัดบัตรเครดิตอยากที่จะใช้เงินเนี่ยคุณจะต้องไต่เต้าในองค์กรเราก็เอา
งั้นสมัครงานข้างนอกเลยไม่ทำงานที่บ้านโทษนะคุณพ่อเหมือนบีบให้มาทำงานที่บ้านครับเราก็บอกไม่เอาเลยเราออกที่บ้านเลยที่อื่นให้เยอะกว่าไงเยอะกว่า 2,000 กูไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับไปสมัครข้างนอกแล้วไงต่อสมัครข้างนอกเขาก็แบบตอนนั้นได้ทำงานเป็น event planning ซึ่งก็ผมจบ travel industry management ก็คือธุรกิจการท่องเที่ยวงานบริการครับซึ่งพอตรงนั้นเนี่ยเราไปได้งานเป็น event planner ในเหมือนแบบเนี่ยแหละร้านผับบาร์แล้วเป็นจุดเริ่มต้นที่พอเราเริ่มทำอีเวนต์ทำอะไรมาแล้วมันมีโอกาสที่เราได้ทำค็อกเทลครั้งแรกไอ้ละครั้งแรกเนี่ยโดนด่ายับเลยว่าเราแค่เคยฝึกงานอ่ะเราเคยสอบแบบใบแอลกอฮอล์ครับที่ต่างประเทศแต่ไม่เคยได้เรียนทักษะอะไรจริงจังเดี๋ยวก่อนหน้ามาทำธุรกิจด้านนี้ครับดื่มเหล้าไหมไม่ครับไม่ไม่เลยก็มีแบบผัดจิบๆตอนที่เจอพี่เป๊กนั่นแหละเจอใครได้วงซิลครับเจอวงซิลเจอวงซิลเจอวงซิลตอนที่18เป็นโชคชะตาของคุณมากเจอคุณเป๊กวงซิลครับใช่ก็เลยมีการเริ่มดื่มก็เลยเริ่มสนใจครับคือความจริงอ่ะผมจะชอบพูดว่าผมเป็นคนที่สนใจเรื่องรสชาตินี่คือสิ่งที่สำหรับผมรู้สึกความโชคดีในชีวิตผมเลยผมรู้ตั้งแต่เกิดจนถึงทุกวันนี้เลยว่าแพชชั่นผมอยู่ที่ตรงไหนหาเงินได้หรือเปล่าไม่รู้นะทุกวันนี้ยังพยายามผูกเรื่องให้มันหาเงินได้อยู่เลยแต่ว่าแพชชั่นผมอะเฟลเวอร์ตอนนั้นมันแค่ว่าเราทำอีเวนต์แล้วก็เหมือนคนที่ทำงานด้วยกันเขาบอกว่าเฮ้ยลองทำเครื่องดื่มประจำอีเวนต์มาหน่อยทำไปแล้วโดนด่าแล้วเราก็หงุดหงิดว่าแบบมันไม่ดีตรงไหนวะเออก็เลยแบบเนี่ยแหละครับเอาเงินที่ได้จากการที่บอกใครเขาด่าว่าอะไรก็ทุกคนแบบคือคนเข้างานมาแล้วก็แบบได้เวลคัมดริงก์อ่ะก็ไม่มีใครกินหมดเลยอ่ะบางคนบ้วนทิ้งอย่างเงี้ยก็เสียเซลล์นะเนี่ยเออก็แบบงุนงิดอ่ะเขาอยากทำเป็นอ่ะก็เอาเงินตรงนี้ไปซื้ออุปกรณ์ซื้อหนังสือมาแล้วแอบยัดเงินพนักงานของคลับเฮาส์คุณพ่อพอเราเลิกงานไปฝึกชงค็อกเทลในคลับเฮาส์ตอนกลางคืนแล้วตอนนั้นเนี่ยก็คือหลักแบบเรียกว่าโมเลกุลาร์แกสโทรโนมีหรือการใช้ฟู้ดไซด์เข้ามาทำเครื่องดื่มมันเริ่มมาในต่างประเทศเราก็สั่งหนังสือมานั่งอ่านพออีเวนต์อีกอันนึงพอทำมาก็มีคนมาเห็นว่าแบบเฮ้ยอย่างเงี้ยเขาอยากได้อย่างเงี้ยในงานปาร์ตี้ส่วนตัวเขาอ่ะไปรับทำไหมเนี่ยเกิดธุรกิจแรกคือรับจ็อบทำค็อกเทลเคเทอริงไปตามทั้งบ้านไปตามทั้งอีเวนต์แฟชั่นโชว์เริ่มแบบไปเขย่าค็อกเทลรับเหมาเหมือนเดิมจ้างฝิ่นเอาพนักงานพ่อแม่ไปจับพนักงานพ่อแม่ไปเนี่ยกำลังจะถามเอ๊ะพอเรามีคนเดียวมันจะออกไปยังไงสุดท้ายคือคำตอบคือครับเนี่ยคนใกล้ๆตัวออกไปเป็นทีมออกไปรับงานด้วยกันรับงานครับเป็นยังไงบ้างก็พอเริ่มก็คือว่าก็ฟีดแบ็กค่อนข้างดีก็เป็นจุดที่เราเริ่มแบบเฮ้ยแพชชั่นเรื่องการชงเครื่องดื่มมาละศึกษาขึ้นก็รู้สึกว่าวงการเรื่องของค็อกเทลเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับการมึนเมามึนเมาเป็นผลพลอยได้แต่ว่ามันมีเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมของแต่ละที่ของแต่ละที่ที่มันลึกซึ้งมากซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยความจริงเนี่ยพอก็มีแพชชั่นตรงนี้เราอยากจะกระจายในประเทศเราด้วยซ้ำก็เลยเริ่มเฮ้ยเมื่อมาทำตรงนี้มากขึ้นเราก็ยังแบบบาลานซ์อยู่นะคือธุรกิจที่บ้านก็ยังต้องตื่นเช้าไปเซ็นเอกสารไปนั่งแบบเป็นเหมือนแบบเพราะก็เป็นผู้ถือหุ้นไงก็ไปนั่งประชุมตอนดึกก็ยังแบบมีงานอีเวนต์ก็ใช้ลางานไปทำอีเวนต์บางทีทำงานเสร็จ5-7 โมงตื่นประชุมก็ไปนั่งง่วงอยู่อย่างนั้นก็ยังโอ้เด็กๆผมใช้คำว่าแบบรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นอมตะผมไม่ต้องนอนผมเป็นมนุษย์ที่ไม่ต้องนอนทุกวันนี้ก็ยังไม่ค่อยนอนทุกคนถามว่าสาขาตั้มทำได้เยอะขนาดนี้1วันยังไงก็24 ชั่วโมงเอาให้คุ้มอ่ะเอาให้คุ้มอ่ะกลับมาที่บ้านครับได้ข่าวว่าก็เปิดร้านอาหารด้วยมีร้านอย่างอื่นด้วยอันนี้เป็นอีกจุดเปลี่ยนที่ทำให้มาเป็นสาขาตั้มที่ทุกคนรู้จักนี้ก็อาจจะเป็นเรียกว่าทำให้ผมเจอกันครึ่งทางระหว่างแพชชั่นกับตัวเองตอนนั้นโจทย์ก็คือเราต้องทำการตลาดให้กับกลุ่มคนไทยมากขึ้นเพราะแต่ก่อนหมู่บ้านนิชราธานีเนี่ยจะเป็น expat เป็นชาวต่างชาติสัก 95% ครับก็เลยไปคิดโมเดลขึ้นมาไอเดียของร้านอาหารเนี่ยมันเกิดแค่ว่าเรามีบัดเจ็ตเมื่อเทียบกับบริษัทอสังหาริมทรัพย์เจ้าอื่นเนี่ยสำหรับการตลาดเนี่ยมันน้อยมากเพราะว่าบริษัทเราอ่ะโมเดลที่คุณพ่อคุณแม่ทำมาเขาไม่เข้าใจการตลาดเขาไม่เคยลงทุนกับสิ่งนี้เลยก็เลยได้ไอเดียมาต้องให้เครดิตลูกค้าที่ร้านเนี่ยค่ะนี่คือพันธมิตรดีๆที่ผมได้มาจากการเปิดร้านทำไมตั้มชอบเพิ่งเฟลเวอร์ตั้มไม่ลองเปิดร้านอาหารวิวสวยขนาดนี้เนี่ยทำให้คนมากินร้านอาหารเขาก็เห็นหมู่บ้านเป็นในตัวนี่แหละคือไทยอินเราก็เลยเปิดเรียกว่าเป็นคอนเซปต์บิลบอร์ดที่สร้างรายได้ก็เลยเกิดมาเป็นเวเปอร์แล้วเนี่ยคือจุดที่หุ้นขึ้นเพราะว่าพอมีคนเริ่มมารู้จักหมู่บ้านจากร้านอาหารก็ดันขายได้ค่อนข้างดีมากในช่วงต้นด้วยและ
พอมีคนมารู้จักหมู่บ้านมีคนฟุกไปซื้อบ้านอ้าวเฮ้ยมันเหมือนหมัดฟุกมาละเราก็เลยได้วิธีคิดการตลาดใหม่ๆที่ต่อยอดมาฮะก็เลยร้านอาหารเนี่ยเป็นจุดที่ทําให้สาขาตั้มได้ก้าวเข้ามาเป็นผู้บริหารที่พ่อแม่บอกโอเคมันเริ่มรู้ตัวครับมันต้องเดินยังไงก็เลยเริ่มไว้วางใจขึ้นมาฮะก็ถือว่าเป็นก้าวแรกที่เข้ามาอยู่สู่วงการอสังหาได้ก้าวอย่างมั่นคงใช้คำนี้ก็ได้จากร้านอาหารทำอะไรต่อก็มาเป็นคอนเทนต์ครีเอชันอย่างที่ทุกคนมารู้จักคือความมาเป็นสาระตั้มนั่นแหละมันก้าวมายังไงอ่ะอันนี้มันเป็นความบังเอิญมากๆซึ่งผมเป็นหนึ่งคนที่ขออนุญาตแชร์นะครับว่าผมเชื่อในเรื่องของโอกาสและจังหวะแล้วก็เป็นคนที่ชอบรู้สึกว่าแบบถ้าเราขยันกว่าเพื่อนเราอาจจะยังไม่เก่งที่สุดแต่ถ้าเกิดเราไม่ปล่อยให้โอกาสมันหลุดไปเรามีโอกาสที่จะทำอะไรที่แตกต่างได้ผมได้วิธีคิดเรื่องการไทอินซึ่งศัพท์เนี้ยผมเพิ่งมาเรียนตอนเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นั่นแหละเพิ่งรู้ว่าสิ่งที่เราทำกับเวเปอร์มาตลอดเนี่ยคือการไทอินนั่นแหละถ้าเวเปอร์มันทำให้คนมารู้จักหมู่บ้านแล้วหมู่บ้านเราเป็นหมู่บ้านที่โปรดักต์เนี่ยเรียกว่าเป็นนิชมาร์เก็ตเป็นไฮเอ็นงั้นเราก็ทําร้านอาหารที่เป็นนิชมาร์เก็ตเป็นไฮเอ็นมั้ยก็เปิดโอมากาเสะเป็นไคจินซึ่งอันนี้ก็ครึ่งทางเหมือนกันคือสนองนีดของเรากับเป็นบุญคุณที่ผมอยากเรียกว่าทดแทนให้กับทะเลไทยโดยเฉพาะด้วยนะตอนนั้นนะครับโดยการอยากเปิดร้านเนี้ยเพื่อยกระดับปลาไทยแล้วก่อนเราจะมีสื่อเนี่ยโอ้โหขนาดเอาเชฟที่เคยอยู่ร้านมิชลิน2ดาวซื้อตัวมาจากต่างประเทศมาอยู่เงี้ยเจ๊งไม่มีใครไปเลยแล้วมันเป็นความบังเอิญที่เกิดขึ้นที่ผมบอกนะครับชื่อสาระตั้มเนี่ยคือพอเริ่มไปโผล่ในรายการกับพี่ภูมิแล้วมันเริ่มมีคนเรื่องปลาที่ผมเนิร์ดมาตลอดชีวิตที่เด็กๆเคยเป็นปมว่าโดนแซวด้วยซ้ำอ่ะอยู่ดีๆคนก็มาเดินมาหาเราก็อยากรู้ว่าแบบเฮ้ยคนก็รู้จักในที่สาธารณะก็แบบเฮ้ยสาระตั้มแบบเฮ้ยเขาเครื่องปลาตัวนี้ฟังหน่อยได้ไหมแค่นี้เราก็เริ่มแบบเฮ้ยแบบความรู้เรามันมีมูลค่านี่หว่าแต่พอในมุมธุรกิจเนี่ยมันมีวันที่พี่ภูมิเนี่ยเขาก็กับน้องนุ่นลบรักสองคนความจริงผมออก YouTube ครั้งแรกออกในช่องของน้องนุ่นลบรักนะครับอยู่ที่บล็อกเกอร์เราให้เครดิตสองคนนี้แล้วก็พี่ภูมิสองคนเนี้ยพอเริ่มพาสื่อของเขาเนี่ยตามคอมเมนต์ว่าอยากเห็นร้านของสาระตั้มเลยก็สั้นๆเนี่ยมาที่ร้านเราอะยอดขายมันสไปค์ขึ้นแบบอย่างเห็นชัดเจนเลยเฮ้ยมันมีอะไรวะโลกออนไลน์เนี่ยเรื่องราวต่างๆของเราอะถ้าเราไม่มีพื้นที่สื่อในการเล่าอะใครมันจะรู้ถ้าเราอยากที่จะมีแพชชั่นในการกระจายอะใครมันจะสนใจจำได้ว่าตอนเด็กๆชอบตกปลาช่วงผมเป็นบาร์เทนเดอร์ผมไม่ได้ตกปลาเลยก็เลยเริ่มไปก็รู้สึกว่าเฮ้ยธรรมชาตินี่คือความสบายใจของเราจำได้ไหมคอนเทนต์แรกๆทำอะไรฟู้ดเอ็ดเวนเจอร์ผมจะถือว่าเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่เป็นฟู้ดสายฟู้ดเอ็ดเวนเจอร์แล้วก็มีโน้ตฮาวที่ว่าเอ้ยจะไปตกปลาที่ไหนในโลกเที่ยวที่ไหนในโลกศึกษาวัฒนธรรมอาหารยังไงก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยมันหาคนที่จะมีโอกาสไปพร้อมที่จะไปลำบากก็ไปอยู่แบบนั้นและเกี่ยวเวลาหรือว่าเรียกว่าทำตรงให้พร้อมไปอยู่ตรงนั้นอ่ะมันยากก็เลยคิดว่าเนี่ยแหละสแตนซ์ของสาระตั้มเรื่องราวของผมส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการแฝงสาระแต่จะยึดติดนะครับว่าทุกคอนเทนต์ผมเนี่ยอยากจะแฝงสาระเสมอกึ่งวาไรตี้เพราะว่าแม่พิมพ์ของการทํารายการผมก็ได้มาจากเนี่ยอาจารย์ภูมิพี่ภูมิคือเราก็ศึกษาเข้ามาว่าเค้าเริ่มจากเอนเตอร์เทนเมนต์ผมว่าในโลกออนไลน์กับคําว่าไทยอินสาระเยอะไปเนี่ยคนไม่อยากฟังใช่นี่ผมว่าน่าจะเป็นรายการผมยังไม่เคยสาระขนาดนี้เลยนะครับผมไม่เคยเยอะแล้วผมแฝงถ้าเกิดความรู้คือยาเนี่ยคนไม่มีความรู้หรือว่าโทษนะครับหมายว่าคนที่อาจจะยังไม่ได้เปิดใจรับความรู้นั่นแหละอาจจะเหมือนเด็กงั้นเราเหมือนทํายาเด็กให้เค้ากินเอาเอนเตอร์เทนเมนต์มาแฝงสาระไปผมจะแฝงสาระเรื่องเกี่ยวกับรสชาติที่เค้าสามารถไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันการทําธุรกิจที่เค้าสามารถแฝงไปใช้ในชีวิตประจําวันหรือว่าการท่องเที่ยวที่เค้าสามารถเลือกว่าเค้าจะไปไหนได้อะไรเงี้ยคอนเทนต์ก็จะวนอยู่ประมาณนี้แอดเวนเจอร์สุดๆของสาระตั้มทําอะไรบ้างโอ้โหจะเท้าตรงไหนดีเนี่ยแหละหยิบมาสักเรื่องหน่อยสิแบบโอ้โหที่แบบเอาแบบว่าเอาแบบที่ท่านผู้ชมไม่รู้คุณแม่ไม่รู้ด้วยอ่ะมีมั้ยเอาอย่างงี้ประเด็นนี้ก็เมื่อสิ้นปีที่แล้วครับผมเพิ่งไปเข้าป่าเมซอนมาหาไปอยู่ในป่าเมซอนมา11วันถ่ายไว้ยังไม่ออนด้วยฟังมานี่นะต้องบอกเลยว่าสาระตั้มเนี่ยเป็นคนที่ฟังดูตัวเองจะพูดว่าตัวเองไม่ค่อยอยากทําธุรกิจแต่ว่าทุกครั้งที่คุณจะทําอะไรตั้มคิดมาก่อนแล้วตั้มไม่ได้ทําอย่างนึงเพื่อไปหยุดนะตั้มทําอย่างนึงเพื่อมาต่อยอดอีกหลายๆอย่างที่มันอยู่รอบๆตัวตั้มวางเป้าหมายมั้ยว่าในส่วนของการเป็นยูทูบเบอร์ของเราเนี่ยเราวางไว้ถึงสุดที่ตรงไหน
ในเรื่องของ KPI แน่นอนเราก็อยากที่จะยอดฟอลสูง engagement ดีสร้างหาเงินสปอนเซอร์หรือเงินจากยอดวิวที่ดูแลองค์กรได้นะครับแต่ว่าในแง่ของส่วนตัวเนี่ยผมเองก็อยากเป็นคนแรกๆในการสร้างตำนานผมจะเป็นอะไรการแบบ legacy เนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบจะแฝงอยู่ในใจในความกบฏของผมเนี่ยไอ้ขออนุญาตแชร์วิธีคิดนึงก็คือคุณพ่อผมเนี่ยหลายคนจะมองว่าเขาแบบชื่อเล่นเขานะครับสั้นๆไปเขาในสายธุรกิจเรียกว่าผู้ชนะสิบทิศเขาชนะทุกอย่างแต่ผมอยากเป็นผู้ชนะทุกกระดูก็คือแบบเฮ้ยเราอาจจะไม่ต้องเก่งที่สุดในหนึ่งด้านแต่ว่าเราอยู่ที่ทุกองศาของชีวิตอ่ะเลยแบบอะไรที่มันยิ่งดูแบบมีความแบบอยากจะกวนอยากจะแหวกจะสังคมอ่ะรายการใหม่ผมชื่อว่าใช้เงินซื้อความลำบากใช้เงินมันต้องซื้อความสบายสิไม่มันง่ายเกินไปไงครับทุกคนทำเยอะไปแล้วตั้มจะทำไงผมเคยไปเหมาก่อส่วนตัวเขาก็ไปขุดหนอนด้วงกินไปล่าข้างคาวอย่างเงี้ยแต่อีกวันนึงเขากลับมาขับเฟอร์รี่อ้าวไอ้พวกคนที่อยากจะดูถูกกลุ่มสังคมอื่นที่ไม่เหมือนเขาอ่ะเขาทำตัวยังไงเราแอบมีการได้แบบกระเทาะสังคมหน่อยๆละมีความขออนุญาตนะครับกวนส้นตีนหน่อยๆก็แบบเฮ้ยความจริงอ่ะความสุขในชีวิตอ่ะผมไม่อยากให้วัดจากคุณค่าของเงินเลยอยากให้ทุกคนมีความสักเซสอยากให้ทุกคนทำธุรกิจแล้วยืนได้ด้วยตัวเองนะแต่ไม่อยากให้คนมาบัฟกันจากเฮ้ยจะร้อยล้านจะพันล้านจะแสนล้านถ้าคุณไม่มีความสุขมันไม่แมทเทอร์เลยนะฮะมีบริบทนึงที่ผมเชื่อเหลือเกินว่ามันอาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณก็ได้ผมรู้เลยความแบบนี้เปลี่ยนแน่นอนคือความรักครับผมพูดถึงความรักของสาระตั้มดีกว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างโอ้อยากจะใช้คำว่าแทบจะไม่มีจะเชื่อไหมที่ผ่านมาอาจจะพยายามสร้างตัวอาจจะพยายามอะไรต่างๆจนเราเองเนี่ยอาจจะมีทั้งหนึ่งปมจากความผิดหวังกับความระแวงที่ทำให้เราเนี่ยอาจจะไม่ได้เปิดใจเท่าที่ควรด้วยซ้ำงั้นอาจจะใช้คำมีคำหนึ่งมีคำหนึ่งที่เมื่อกี้พี่ติดใจครับมาจากความผิดหวังเคยผิดหวังความรักเรื่องอะไรเนี่ยแหละพอมันเท้าความไปอ่ะตอนนี้ตกตะกอนขึ้นเรื่อยๆอ่ะผมยังไม่มั่นใจเลยว่าผมใช้คำว่ารักจริงหรือเปล่านั่นไงแต่ว่าแต่ก่อนมาเนี่ยเราเป็นอารมณ์ที่คนที่แบบเฮ้ยพอเราได้ด้วยความที่เป็นคนทำอะไรสุดอ่ะเราคิดมาตลอดว่าถ้าเกิดเรายิ่งตื้อเรายิ่งพยายามอ่ะเราจะต้องสามารถชนะใจเขาได้อ่ะแล้วเนี่ยนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าความรักความพยายามอ่ะที่เขาพูดว่าคนที่ใช่ไม่ต้องพยายามก็ได้เราอาจจะดื้อรั้นเราอาจจะปักธงอาจจะบอกว่าเราเปิดใจนะเราก็โอเคผมทุกวันนี้ก็ยอมรับเลยถามว่าแบบอ่ะ DM หาสาวมีไหมมีมีไปกินข้าวไหมมีเจอผู้คนอยากลองแบบทักทายศึกษาไหมมีแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะที่ผ่านมาเราพยายามเราจีบคนหนึ่งบางทีแบบยาวสุด 4-5 ปีอย่างเงี้ยความใจเย็นนี้นักตกปลาไงใจเย็นที่สุดมันไม่ติดโอ้โหนี่คุณโทษนะเวียงเบ็ดไปแล้วคุณก็นั่งรอได้เป็นวันๆนี่คุณรอ 4-5 ปีเลยเหรอเนี่ยคือสิ่งที่ผมได้จากการตกปลาไงครับงั้นแปลว่าอะไรที่คุณผิดหวังมาคือคุณเลือกจีบคนที่เขาไม่สนใจคุณใช่ซะส่วนใหญ่เลยแบบตอนนั้นก็รู้สึกว่าตอนนี้ใครถ้าเกิดรายการไหนจะถามว่าสเปคคือใครแล้วบอกว่าสเปคคือคนที่ไม่ชอบผมพูดแล้วเศร้าไหมแต่นั้นอีกส่วนนึงด้วยครับก็คืออาจจะเพราะสมัยก่อนอ่ะเราเป็นโนบอดี้เราไม่ได้ดูดีเราไม่ได้อะไรต่างๆแต่ผมรู้สึกว่าแต่ก่อนผมอาจจะจิตใจดีกว่าตอนนี้ด้วยซ้ําก็อาจจะมีความใส่กันด้วยซ้ําแต่ว่าทําไมเราถูกมองข้ามแบบไปตลอดเลยผิดหวังกับการแบบเอ้ยเราไม่ได้เท่เราไม่ได้มาตลอดเลยอยู่ดีๆวันนี้มันโถมเข้ามามันอาจจะไวเกินไปพออยู่ดีๆเฮ้ยคนรู้แล้วว่าวันนี้เรามีซิกแพควันนี้คนรู้ว่าเรามีงบประมาณซึ่งเราเองด้านยิ่งเป็นคนที่ผมเองเนี่ยอาจจะเป็นปมที่ว่าแบบผมไม่อยากดูเป็นลูกขนูที่ทําอะไรเองไม่เป็นนะแล้วพอคนมาตีว่าเฮ้ยคนนี้แม่งดีเพราะแม่งรวยว่ะเอ้ยคนนี้แม่งสุดยอดเพราะแม่งรวยว่ะสาขาตั้งแม่งรวยขนาดนี้ด้วยว่ะเรายิ่งแบบยิ่งโกรธแล้วมันกลายเป็นว่ามันมาพร้อมกันที่ว่าแบบพอคนเริ่มรู้ว่าเราประสบความสําเร็จเท่าไหร่อ่ะมันอาจจะเป็นเสน่ห์ก็ได้นะผมไม่รู้แต่พอมันมีเรื่องตัวเลขมาพ่วงชื่อล่าสุดเขาเขียนอะไรนะตอนนี้เพื่อนๆชอบใส่ว่าพี่หมื่นใช่แล้วพอเขียนมาอยู่ดีๆผู้หญิงทักมาแบบกระจุยกระจายอ่ะเรายิ่งแบบโอ้กําแพงยิ่งแบบเฮ้ยคุณเข้ามาเพราะสิ่งตอนนี้หรือเปล่าเพราะเรื่องเงินหรือเปล่าใช่แล้วมันกลายเป็นว่าเราไม่สามารถหาความพอดีได้ครับว่าแบบผู้หญิงที่อาจจะมาด้วยความจริงใจก็มีแต่เราก็ไม่รู้จักเราเสือกแยกไม่ออกเรื่องนี้บ้างโอ้แบบคนเราอาจจะเก่งไม่ทุกเรื่องอ่ะก็แบบผมอาจจะแบบ
โง่ขึ้นนี้แล้วกันใช้คำว่าโง่ขึ้นนี้แล้วกันเรียกว่าไม่มีประสบการณ์พอดีกว่าไม่ได้โง่หรอกคนเราไม่เข้าแยกไม่ออกว่าความจริงใจตรงนี้มันอยู่ตรงไหนก็แบบเราระแวงอาจจะเยอะเกินไปงั้นวันนี้ต้องถามเลยครับพร้อมเปิดใจไหมโอ้ก็นับวันนี้เลยอ่ะสิ่งหนึ่งที่พ่อแม่ก็อยากได้มากเลยเขาพูดในแบบปีใหม่มาถึงวันเกิดผมบอกว่าพ่อแม่เนี่ยไม่ได้คาดหวังอะไรจากองค์กรพวกเราเลยนะแต่ทุกคนแม่อยากอุ้มหลานเดี๋ยวไม่ได้เกี่ยวแล้วแม่ไม่สนใจ KPI แม่ไม่สนใจรายการรางวัลแม่อยากอุ้มหลานอะไรก็ได้เอาหลานมาหน่อยซึ่งผมเองก็รู้สึกว่าผมอยู่ในจุดจังหวะของชีวิตที่ว่าผมไม่คิดว่าชีวิตมันมีความพอดีผมเองอ่ะอยากที่จะเซตโกใหม่ๆแต่ผมจะเปลี่ยน priority แน่นอนถ้าผมมีลูกเมื่อไหร่ผมรู้สึกว่าผมศึกษาเรื่องของเรื่องของ mindset มาเยอะผมรู้สึกว่าผมอยากมีเวลาให้ลูกมากๆดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดผมมีลูกเมื่อไหร่เนี่ยทริปต่างๆเนี่ยผมพักแน่นอนแล้วผู้หญิงแบบไหนที่คิดว่ามาเติมเต็มความเป็นสาระปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละครับปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละคือผมคิดภาพตัวเองมีแฟนไม่ออกครับว่าคนจะอยู่กับเราได้เนี่ยพูดยากมากเลยครับอยากจะบอกว่าผมเองก็ไม่ได้อยากคิดในมุมธุรกิจแต่การใช้ชีวิตอย่างที่พี่เอบอกคือผมเองก็อาจจะมีแบบไมโครชิปธุรกิจที่พ่อแม่แอบฝังมาตอนเกิดมั้งที่มันอาจจะมีการเกี่ยวข้องถ้าคนที่มาอยู่กับเราเนี่ยผมมอง2อย่างก็คือถ้าไม่อยู่ด้วยกันเกื้อหนุนกันแบบช่วยกันทําอะไรสักอย่างอ่ะต่างคนต่างยุ่งก็เอาความเรียกว่าสิ่งที่หามาได้อ่ะเหมือนมาแบ่งกันตรงกลางอย่างนี้ก็ได้ก็ไปเวนั้นแต่ว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่ผมรู้สึกว่าผู้หญิงเขาเข้ามาแล้วเขาเริ่มเสียตัวตนกับแพชชั่นผมก็เคยเสียคนดีๆไปที่เหมือนตะกอนเนี่ยเขาให้ผมทุกอย่างไงเขาตามผมไปทุกที่เลยเขาไม่มีข้อแม้ก็เขาดูเหมือนเขาปรับตัวหาผมแต่กลายเป็นว่าผมรู้สึกเขาเสียตัวตนเขาอะเราก็รู้สึกกิลตี้ว่าแบบเราไปขโมยชีวิตเขามาหรือเปล่าดังนั้นเราก็อยากเจอใครที่อาจจะถ้าไม่ได้สวยมากก็อาจจะเป็นซัมบอดี้แม่งข้อแม้มันทำไมผมก็โกรธตัวเองว่าทำไมข้อแม้มันต้องเยอะเกินคำว่าสบายแต่ในหลายครั้งอ่ะผมเองอันนี้แบบเอ้ยผมไม่ค่อยพูดในรายการไหนเป็นนะแต่คือก็ยอมรับว่าเราก็กดดันว่าทำไมเรายังทำตัวเองให้ดีที่สุดอยู่ทุกวันนี้เลยทำไมเรายังขยันทำงานเราไม่เคยนั่งอยู่กับคำว่ามันมีแล้วก็ไม่ใช่แค่ในเรื่องของตัวเลขด้วยนี่ก็ของการดูแลร่างกายคือเราเองก็พยายามทําให้ตัวเองดูดีแบบธรรมชาติด้วยนะผมทํางานทําธุรกิจหลากหลายขนาดเนี้ยแต่ผมยังหาเวลาไปดูแลหุ่นให้อยู่ในสภาพนี้ได้อ่ะผมก็อยากเจอคนที่เค้าแบบมีอะไรแบบนี้บ้างอ่ะทําไมยิ่งอ่ะมาอีก1ข้อแม้ละทําไมข้อแม้มันเยอะจังเลยวะพี่สัมภาษณ์คนมาเยอะถ้าใครสตาร์ทขึ้นมาว่าอ๋อผมไม่มีสเปคนี่แหละผมบอกเลยคุยไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวมันจะออกมาเรื่อยๆเองตั้มก็เป็นคนนึงในนั้นงั้นถามวันนี้ครับรู้สึกว่าเจอผู้หญิงคนนี้บ้างยังถามว่าคนที่เขาสึกแบบนั้นอ่ะมันเคยเจอไหมมันเคยแต่ณวันนี้เองเนี่ยพูดได้ไม่เต็มปากครับฮะก็รู้สึกว่ายากขึ้นทุกวันด้วยเพราะว่าตอนนี้กลายไปว่านะยิ่งผมฟังพี่เอก็ให้ผมเล่าตัวเองพูดไปฟังเสียงตัวเองพูดอ่ะผมว่าผมไม่รู้ใจตัวเองมากกว่าว่ะยังไม่รู้ตัวเองต้องการอะไรเนี่ยลองเล่าหน่อยสิลองเนี่ยลองบอกท่านผู้ชมหน่อยท่านผู้ชมกําลังดูอยู่เนี่ยอาจจะมีผู้หญิงคนนึงที่เขาอยากจะมาเติมเต็มชีวิตสาระตั้มก็ได้ช่วยบอกนะผู้หญิงคนนั้นต้องประมาณไหนเขาต้องคิดอะไรเขาต้องทําอะไรเขาต้องใช้ชีวิตยังไงถึงจะรู้สึกว่าเราชื่นชมผู้หญิงคนนี้จังเลยอยากให้เขามาอยู่ข้างๆเรามีไหมเหมือนบอกถึงแฟนแบบในอนาคตเอาโยนเป็นเรื่องของข้อเสียของผมให้เขาก็ได้ว่าถ้าผมมีปัญหาประมาณนี้คุณจะรับได้ไหมเอาเลยอย่างแรกเลยอีกหนึ่งฉายาที่ได้คู่กับสาระตั้มมาพี่อุ้มชอบแซวบ่อยที่สุดคือสายแล้วตั้มแปลว่าอะไรคุณมาสายตลอดบ่อยมากในเรื่องในชีวิตเลยงั้นแปลว่าถ้าอนาคตคุณมีแฟนต้องยอมรับนะว่าเฮ้ยบางวันจะมาสายใช่เพราะว่าผมมองว่าอาการไปที่ไหนเราให้เวลาแต่ละคนอ่ะมันเป็นการให้เกียรติแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมเองก็ยังรู้สึกว่าเป็นปัญหาของผมคือผมเองอาจจะมีความตั้งใจที่จะทําอะไรสุดเยอะเกินไปหน่อยผมจัดเวลาเนี่ย24ชั่วโมงมันไม่พออ่ะขนาดไม่ค่อยนอนยังไม่พอเลยสายมากสุดกี่ชั่วโมงดีกว่าโอ้ก็โอ้3-4ชั่วโมงเป็นไปได้อ่ะมีอะไรอีกซึ่งอันเนี้ยแต่ว่าขอแอบใครขอไปด้วยนะว่าสายแต่ว่าผมเชื่อในเรื่อง crisis managementเดี๋ยวอดนอนให้เดี๋ยวพาไปที่นู่นแทนละกันหรือว่าผมอยู่ถ่ายงานต่อให้ละกันก็พยายามหาวิธีมาเติมเต็มหรือแก้ปัญหาให้ความจริงปีนี้หนึ่งในเป้าหมายที่ตอนแรกผมกะจะตั้งอ่ะแต่ตอนนี้เริ่มจากดูสเกลงานตัวเองกับคิวงานตัวเองเริ่มจะไม่ได้ละก็คือผมเองก็กะว่าเอ้ยโอเคเราจะพยายามหาบาลานซ์ให้เวลากับ
การพยายามหาคู่ชีวิตให้มากขึ้นตอนนี้ก็เริ่มทำไม่ได้แล้วนี่แหละคุณเริ่มจากตอนนี้เลยบอกว่าสายไม่เป็นไรถ้าสายเดี๋ยวเราจะชดเชยให้คุณมีอะไรต่อไปอีกเรื่องอื่นผมว่าก็อาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยๆก็ครับความนี้เนี่ยอาจจะเขาต้องสนใจอาหารไหมคุณเป็นคนสนใจเฟลเวอร์ไม่จำเป็นครับถ้าเกิดแบบสมมติผมเจอแฟนที่แบบเป็นสายแบบนักล่าดาวมิชลินล่าผมไปโอ้เอ็นจอยหรือถ้าเกิดเจอแฟนที่แบบเฮ้ยไม่อยากไปแบบนั้นเลยอ่ะขอกินหมูกระทะทุกวันเฮ้ยเอ็นจอยได้ผมไปได้ดังนั้นเรื่องกินเรื่องอะไรเนี่ยแพชชั่นเดียวกันก็อาจจะมีภาษาเดียวกันมากขึ้นเขาไม่จำเป็นจะต้องเข้ามาในโลกของผมถ้าเขาเข้าใจแล้วเขาทำให้ทั้งสองคนสบายใจได้ผมว่าก็โอเคครับต้องบอกด้วยนะครับว่าอีกหนึ่งอย่างขออนุญาตไทยอินไว้หน่อยก็คือโอ้นี่เวลาเขาขายของเขาขายเก่งมากเลยเนี่ยไม่คือถ้าพูดถึงก็แบบไปกับผมได้อะอันนี้บอกเบรกไว้ก่อนว่าถ้าผมสามารถคัสตอมไมซ์เหมือนพวกเราแขกรับเชิญไปด้วยคือไม่จำเป็นจะต้องไปกับบากกับผมนะผมชอบความท้าทายของความจะต้องไปกับบากแต่ว่าผมไม่ได้คาดหวังว่าคนจะต้องทุกคนจะต้องไปกับบากกับผมได้ดังนั้นเนี่ยผมเองกับอันนี้ปกติผมไม่ถือถ้าเขาอยากจะไปดูงานกับผมแต่ว่าถ้าไม่ได้ไปอยู่กับผมเวลาผมไปลุยนาหรือไปติดเกาะอะไรอย่างเงี้ยผมเองเนี่ยยินดีแค่แบบเอ้ยเดี๋ยวไปทำงานนะเดี๋ยวกลับมาซึ่งอันนี้ก็ออกตัวด้วยว่าผมตั้งเป้าอยู่แล้วว่าถ้าเกิดคุยกับใครสักคนจริงจังมันต้องใช้คำว่ามันต้องลดเลยละขายแล้วครับ เรียกว่าสาระตั้มวันนี้นี่พร้อมเรียกเลยว่าเปิดใจแล้วก็พร้อมปรับด้วยพยายามอยู่ครับพยายามอยู่เพราะฉะนั้นถ้าจะสนใจทำไงดีอ่ะ DM เข้ามาหน่อยเหรอหรืออะไรเอาแล้วเอ้ยผมนึกว่านี่รายการคุยธุรกิจนะผมเตรียมมานี่แบบเฮ้ยผมอยากแบบเข้า business model ไม่สิเราคุยกันสบายๆเราคุยกันได้ทุกเรื่องครับผมทำไงดีก็พื้นที่สื่อต่างๆครับใช่ครับก็ DM มาอยู่ก็แบบผมก็อาจจะเขินๆหน่อยเพราะแบบพนักงานก็มีแอดมินก็มี DM ผมนะแต่ว่าครับแต่ว่าเห็นทุก message แล้วกันเห็นครับเห็นซะส่วนใหญ่อันนี้ก็อาจจะก็ถ้าเกิดอยากรู้จักจริงๆก็อาจจะกระเตื้องบ่อยๆหน่อยเพราะอย่างที่ว่าครับเราทำพื้นที่สื่อแล้วบางทีมันก็มีหลากหลายคอมเมนต์แบบทักเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเฉียวๆเจอกันที่ร้านผมเองก็บางทีก็อยู่ร้านอาหารอันนี้ก็อาจจะเอาแน่เอานอนไม่ได้หน่อยครับสุดท้ายเลยอยากให้สาระตั้มช่วยบอกท่านผู้ชมหน่อยว่าตัวตนจริงๆของเราสักประโยคสองประโยคกันไหมโอ้สาระตั้มคือสาระตั้มคือผู้ชายของทุกกระดู A man for all seasonsนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดเราเปิดใจรับความหลากหลายของชีวิตรับองศาของชีวิตจะน่าสนใจมากขึ้นก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะเอาประสบการณ์ของผมใครที่อยากจะยังไม่มีโอกาสก็ลองมาดูรายการผมไปก่อนก็ได้ไทยยิ้มซะเลยจะได้เห็นว่าองศาเงยหลายอย่างของชีวิตครับผมก็ติดตามกันได้เข้าไป subscribe กันได้นะครับในช่อง YouTube ของสาระตั้มครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมสนุกไปกับชีวิตคุณครับครับขอบคุณมากปกติเวลาผมไม่ออกรายการนะครับอันนี้เป็นรายการน่าจะใกล้ๆที่เหมือนเอา4หัวข้อเนี่ยมาชนกันปกติคือจะแยกเวไปเลยไงนี่วันนี้รู้จักตัวตนคุณเก่งมากขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวยมากครับผมขอบคุณครับ